ค่ะโรงแรมนี้นะคะดาราเซเลบเนี่ยชอบมาจัดงานแต่งงานที่นี่กันบ่อยมากเลยค่ะมีห้องจัดเลี้ยงหลายห้องเลยนะคะห้องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจุคนได้ประมาณ 3,000 กว่าคนเลยค่ะยังไงก็เชิญชมก่อนได้นะคะคือแพทจำได้นะคะว่าแพทเคยมางานแต่งพี่คิดกับพี่วุ้นที่เนี่ยแต่พี่ลองลิสต์รายชื่อดูแล้วแขกแพทอะมีเกินกว่า 3,000 คนนะยังไงดูหลายๆที่ก่อนไหมแพทก็ดีค่ะงั้นเราลองติดต่อสนามหลวงดูไหมครับท่าทางจะจุคนได้เป็นหมื่นเลย แขกเยอะๆไงครับคุณจูนคะคุณจูนคะคุณจูนคะคะไล่อ๋อขอโทษค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะเชิญค่ะส่วนห้องนี้นะคะจูนคิดว่าน่าจะไล่ค่ะอ๋อห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะคิดว่าจะเป็นห้องสำหรับแถลงข่าวนะคะเวทีแถลงข่าวจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะส่วนโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตากล้องนะคะแล้วก็นักข่าวค่ะนี่ถ้าเป็นเด็กที่กองถ่ายนะคะทำงานไปเล่นมือถือไปอ่ะโดนไล่ออกจากกองแล้วนะคะเนี่ยขอโทษค่ะเดี๋ยวปิดเสียงหนูเนี่ยค่ะพอดีงานพี่ต้องติดต่อทางไลน์อะค่ะแพทจ๊ะค่ะดีเจป๊อปบอกว่าอีก5นาทีจะโฟนอินเข้ามาหาแพทสัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ในรายการพี่ว่าเรามาสแตนบายกันดีกว่าจ้ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวโน้ตดูอยู่กับคุณจูนไปก่อนนะครับอ่ะไปรีบไปเดี๋ยวคุณโน้ตเดินดูรอบๆไปก่อนแล้วกันนะคะครับเหมือนกันเป๊ะเพื่อนผมก็โดนมุกเนี้ยอะไรล่ะคะเอ้าตัวมุกที่ผู้ชายชอบซื้อของผู้หญิงเหมือนกันไงแต่ของเพื่อนผมเนี่ยเป็นตุ๊กตานะรายนั้น5คน5ตัวเหมือนกันเป๊ะไม่มีมารยาทเอ้าคุณโน้ตคะถึงคุณจะเป็นลูกค้าของดิฉันเนี่ยแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องราวส่วนตัวของดิฉันนะคะโอ้โหนี่คุณด่าผมสู่รู้เหรอขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณวันนั้นที่ผมไปประชุมที่ออฟฟิศคุณอะผมคุ้นๆว่าผมลืมสมุดวาดการ์ตูนเอาไว้คุณเห็นบ้างปะสมุดเล่มประมาณเท่านี้สีน้ำตาลใช่ไหมคะเออใช่คุณเก็บไว้ใช่ปะเปล่าค่ะเอ้าคือแม่บ้านเขาทิ้งไปแล้วอะค่ะเฮ้ยคุณให้แม่บ้านไปทิ้งได้ยังไงอะเอาก็ไม่รู้นี่คะก็ข้างในเขียนอะไรก็ไม่รู้ยึกเหมือนเด็กป.1อะค่ะก็เลยทิ้งไปเลยขอโทษด้วยนะคะคุณโน้ตเดี๋ยวฉันคงต้องไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ค่ะอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้ววันไหวมันจะมีฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคนที่ฉันรักหมดหัวใจ